สวัสดีครับผมเกตตี้มีโชว์วันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องแกะน้อยจอมซุกซนเรามาเริ่มอ่านกันได้เลยนะครับที่นี่คือไร่แอปเปิ้ลคุณนายบูธเป็นชาวไร่เธอมีลูก2คนชื่อป๊อปปี้กับแซมและมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อลัสตี้ในไร่มีแกะอยู่7ตัวพวกแกะอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่ที่มีรั้วล้อมรอบแกะตัวหนึ่งมีขนรอบตาข้างหนึ่งสีดำมันชื่อวูลลี่วูลลี่รู้สึกเบื่อวูลลี่หยุดกินหญ้าแล้วมองข้ามรั้วออกไปหญ้ามันเอ๋ยมองไปทางไหนก็มีแต่หญ้าทั้งนั้นน่าเบื่อจังเลยวูลลี่วิ่งออกไปนอกประตูรั้วมันวิ่งออกจากทุ่งแล้วเข้าไปในลานไร่จากนั้นจึงวิ่งผ่านประตูรั้วอีกแห่งเข้าไปในสวนวูลลี่เห็นสิ่งที่กินได้มากมายในสวนมันลองชิมดอกไม้อร่อยจังมันพูดรสชาติดีกว่าหญ้าตั้งเยอะเธอเห็นไหมว่าวูลลี่เดินไปทางไหนมันเดินไปรอบสวนและกินดอกไม้มากมายฉันชอบดอกไม้จังเลยมันว่าคุณนายบูธเห็นวูลลี่อยู่ในสวนเจ้ามาทำอะไรในสวนของฉันเธอตะโกนแถมยังกินดอกไม้ของฉันอีกด้วยเจ้าแกะจอมซนนี่คุณนายพูดโกรธจัดวันนี้จะมีงานแสดงสะดวกสิเธอพูดฉันกำลังจัดเก็บดอกไม้ที่สวยๆที่สดไปที่งานแล้วดูดอกไม้พวกนี้สิงานแสดงเริ่มขึ้นเร็วเถอะค่ะป๊อปปี้ว่าเราต้องไปแล้วค่ะงานแสดงกำลังจะเริ่มแล้วอยู่เลยถนนไปนี่เองทั้งหมดเดินไปตามถนนวูลลี่มองดูพวกเขาจากไปมันเคี้ยวดอกไม้พางคิดว่าฉันก็อยากไปงานแสดงว่ายเหมือนกันนี่นาวูลลี่มาที่งานแสดงวูลลี่วิ่งไปตามถนนครูคู่ต่อมามันก็มาถึงทุ่งกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนวูลลี่เข้าไปในสนามจัดงานแสดงมันเบียดตัวผ่านผู้คนเข้าไปในทุ่งมันหยุดอยู่ข้างผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีขาวคุณนายบูธหันมาเจอมันเจ้ามาทำอะไรที่นี่นะวูลลี่คุณนายบูธว่ามันเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศครับชายคนนั้นบอกวูลลี่เป็นผู้ชนะเลิศถ้วยรางวัลนี้สำหรับแกะที่เยี่ยมที่สุดครับชายคนนั้นบอกอุ๊ยสวยจังเลยขอบคุณค่ะคุณนายบูธกล่าวได้เวลากลับบ้านแล้วเร็วเข้าวูลลี่คุณนายบูธบอกเราจะพาเจ้ากลับไปที่ทุ่งเจ้าแกะจอมซนแสนฉลาดขอบครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย